สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามการจะหาคนมาทํางานให้เราอาจจะไม่ยากนะคะแต่ว่าการรักษาคนเก่งๆให้อยู่กับองคอ์กรอาจจะยากหน่อยทีนี้องค์กรต่างๆเขาก็เลยอาจจะต้องมีกลยุทธ์หลายอย่างในการที่จะดึงดูดให้คนอยู่กันนานๆค่ะ,ะวันนี้ก็ช่วงนี้จะพาไปดูข้อมูลจากทาง Pmat หรือสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยเขามีข้อมูลน่าสนใจหลายอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของกิจการ ที่คุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่ลองฟังกันดูนะครับเขาจะเผื่อเอาไปทําเป็นกลยุทธ์ในการที่จะดึงให้คนเก่งๆอยู่กับเราได้นานมากขึ้นรักษาคนมีฝีมือไว้อกับองค์กรให้ได้นานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับข้อมูลที่ว่ามาจากคุณสุดคันนึงคํำพรัตครับนายกสมาคม p m แมบอกว่ากลยุทธ์ในการที่จะบริหารจัดการเพื่อให้คนเก่งๆคนที่มีความสามารถอยู่กับองค์กรของเราได้ในนาน,านในสภาวะที่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจโดยภาพรวมมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆเป็นเรื่องสําคัญนะครับทาง p m a t เนี่ยมีการสํารวจในภาพรวมนะครับสำรวจความคิดเห็นลงไปในรายละเอียดต่างๆไม่ดูเฉพาะเรื่องเงินเดือนลงไปถึงเรื่องของผลตอบแทนผลประโยชน์อื่นๆซึ่งจะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การตัดสินใจของลูกจ้างแน่นอนครับมันก็จะเป็นข้อมูลสำหรับนายจ้างในการพิจารณาต่อไปด้วยนะครับภาพรวมการจ่ายค่าตอบแทนทั้งระบบจากการสำรวจของ p m a t เป็นแบบนี้ครับ มีหลายอุตสาหการรมจากทั้งหมดที่ไปสํารวจมา112บริษัทปรากฏว่าแนวโน้มการขึ้นเงินเดือนอยู่ในแนวโน้มที่ดีสําหรับคนที่เป็นลูกจ้างนะครับ<ฆ>ซึ่งการสํารวจแนวโน้มการปรับอัตราค่าตอบแทนโดยรวมถือเป็นสิ่งที่เขาทํามาอย่างต่อเนื่องพีแมททามาต่อเนื่องนะครับสำหรับปี2565เป็นปีที่มีการเก็บข้อมูลอาจจะแตกต่างไปจากปีก่อนหน้าเพราะว่าเราเจอผลกระทบหลายด้านครับโควิดรัสเซีย raine, ยูเครนเศ raine, รษฐกิจถดถอย แต่ว่าฐานข้อมูลยังถือว่าเชื่อเชื่อถือได้น่าสนใจใน112บริษัทที่ไปเก็บข้อมูลมาแบ่งเป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมประมาณ1 8เปเ็นป็นพาณิชยกรรมและบริการ18%ยานยนต์16%เรไล่เรียงกันไปนะครับปรากฏว่ามีบริษัทใหม่ๆเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณร้อยละสีอีกร้อยละหกเป็นบริษัทที่เข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วปรากฏว่าบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่1คนจนถึง500คนเนี่ยเข้าสํารวจมากที่สุดนะครับและบริษทท เข้าร่วมการสำรวจมากที่สุดผลสำรวจที่ออกมาการปรับค่าตอบแทนของปี2565ต่อ1/2566แนวโน้มขยับตัวขึ้นครับการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีตามผลงานในปีหน้าครับ2566คาดว่าจะไปแตะอยู่ที่ประมาณร้อยละ4.27ในขณะที่ปี65ปรับเพิ่มขึ้นมาในสัดส่วนใกล้กันแต่สูงขึ้นนะครับปี65เนี่ยอยู่ร้อยละ4.02ปี64ขึ้นมาร้อยละ3.93ปี 63ขึ้นมาร้อละ4 5 8แล้วก็ปี62ขึ้นมาร้อยละ5 0 6อันนี้คือโบนัสคงที่นะครับคงที่ปี66เนี่ยคาดการว่าจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ1.44เดือนปี65จ่าย1.36เดือนปี64 1.32เดือนไล่เรียงไปเรื่อยๆครับส่วนโบนัสผันแปรปี66คาดการว่าจะจ่าย2.31เดือนเทียบกับปี65อันนั้นจ่ายอยู่ประมาณ2.52เดือนปี64จ่ายอยู่ที่ประมาณ2.45เดือน ปี63จ่ายอยู่2.7เดือนแล้วก็ปี62จ่ายอยู่2.73เดือนครับก็คือโบนัสที่เป็นโบนัสคงที่นะคะก็คือโบนัสที่บริษัทเขาการันตีว่าเขาจะจ่ายให้ทุกเดือนทุกปีนะคะตามที่ไม,ไม่ได้ผันแปรตามผลประกอบการแต่ว่าถ้าเป็นโบนัสผันแปรเนี่ยถ้าผลประกอบการดีหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะคะก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าไปพิจารณารายธุรกิจนะคะจะพบว่าธุรกิจ3อันดับแรกที่มีแนวโน้มปรับขึ้นเงินเดือนประจําปี ตามผลงานสูงที่สุดในปีหน้านะคะก็มีอันดับที่ ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านี้นะคะอันดับที่1เนี่ยก็คือธุรกิจทางด้านทรัพยากรอ,อันนี้อยู่ที่ร้อยละ5นะคะพานิชกรรมแล้วก็การบริการปรับขึ้นอัตราร้อยละ4.58แล้วก็การเกษตรอุตสาหกรรมปรับขึ้นร้อยละ4.54นะคะและ3ธุรกิจที่มีแนวโน้มจ่ายโบนัสคงที่สูงสุดในปีหน้ามีอะไรกันบ้างตามดูกันนะคะธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคจ่ายเงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ2.4เดือนนะคะยานยนต์จ่าย1.85เดือนแล้วก็ปิโตรเคมีแล้วก็เคมีผ่านจ 1.45เดือนนะคะและ3ธุรกิจ ที่มีแนวโน้มจ่ายโบนัสพันแปสูงที่สุดนะคะ3อันดับในปีหน้าเหมือนกันยานยนต์ก็ยังติดอันดับท็อปทรีนะคะอยู่ที่3.57เดือนอันนี้ก็ยังคงเป็นแชมป์จ่ายโบนัสกระเป๋าหนักอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าขายดีแน่นอนโบนัสก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าผลสารวจนี้จาก p รีแมเนี่ยทั้งหมด112บริษัทนั่นแปลว่าเอาค่าเฉลี่ยจากทั้ง100กว่าบริษัทนี้นะคะอันดับที่2ปิโตเคมีแล้วก็เคมีพันนะคะอยู่ท่ททีประมาณ2.8เเดือนนคโ ะะจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ2.47เดือนค่ะถ้าข้อมูลเมืม่อสักครู่น,นี้เป็นข้อมูลสําหรับเจ้าของกิจการที่จะดูว่าต้องจ่ายเท่าไรแล้ววัดหรือว่าโดยภาพรวมเขาจ่ายกันมากน้อยแค่ไหนข้อมูลต่อไปอาจจะเหมาะสำหรับคนที่กําลังวางแผนการศึกษาหรือว่าอยากรู้ว่าตอนนี้อาชีพไหนหายากแล้วให้ผลตอบแทนสูงสูงนะครับผลตอบแทนจากทาง p m a t ที่เขาไปสำรวจมาก็บอกว่าตำแหน่งงานที่มีการจ่ายค่าตอบแทนสูงสุดนะครับ โดยใช้ตัวเลขที่ P 5 0อันนี้เป็นค่ากลางของตลาดแรงงานปรากฏว่าตำแหน่งงานที่ขาดมากที่สุดแล้วให้ผลตอบแทนดีที่สุดคือผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินครับ3 5 4 5 7บาทอันนี้อยู่ในสายสายงานบริหารนะถัดลงมาหัวหน้าแผนกขายต่างประเทศ13,750บาทเป็นสายงานซ u เปอร์ว o เซอร์นะครับถัดมาคือเลขานุก,การผู้บริหารระดับสูงประมาณ113,000กว่าล้านบาทถือว่าอยู่ในสายงานวิชาชีพ แล้วก็หัวหน้ากะก,การผลิตประมาณ47,646บาทนะครับอยู่ในสายงานการผลิตและถ้าดูว่า5วิชาชีพที่มีค่าวิชาชีพสูงสุดนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนก็จะมีล่ามอยู่ที่30,000บาทวิศวกรอยู่ที่20,000บาท เภสัชกร14,0 0 0บาทสถาปนิก1 2 0 0 0บาทแล้วก็ทนายความ10,000บาทนะครับค่ะก็คือบางอาชีพนะคะอาจจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเขาก็เลยอาจจะต้องจ่ายค่าใบาประกอบวิชาชีพแยกออกมาจากเงินเดือนด้วยนะคะใครที่ดูหน้าจออยู่ตอนนี้คุณผู้ชมเราก็จะเห็นเลยว่ามีหลากหลายอาชีพเหมือนกันที่ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงรวมไปถึงเบรกหน้าเราจะตามดูเภสัชกรก,กันด้วยนะคะแล้วก็มีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจจากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายถึงกลุ่มพนักงานที่หาคนแทนได้ยาก เก้าอันดับแรกมีอาชีพอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นไอทีการขายการตลาดนะคะที่ยังต้องใช้ทักษะทางด้านการปฏิสัมพันธ์กับคนอยู่เรื่องของงานผลิตบัญชีการเงินเมื่อสักครู่นี้เงินเดือน3 0 0แสนกว่าบาทสำหรับบัญชีนะคะแล้วก็พัฒนาธุรกิจ กฎหมายกลยุทธ์องค์กร HR แล้วก็โลจิสติกด้วยค่ะนอกจากนั้นทางสมาคม PMAT ก็มีการวิเคราะห์4แนวโน้มสำคัญของการบริหารค่าตอบแทนในปีหน้าในบ้านเราที่พบมากขึ้นด้วยนะคะผู้ประกอบการที่บริหารคนอยู่ในองค์กรมีลูกน้องเยอะๆก็อาจจะต้องดูแล้วแหละว่ามีกลยุทธ์อะไรในการรักษาลูกน้องไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายคงที่เป็นจ่ายจากแรงจูงใจดีกว่านะคะบางทีให้เงินเดินฟกซ์อาจจะ ค่อนข้างเหนื่อยอาจจะขี้เกียจก็ได้นะคะอาจจะต้องให้เงินเพิ่มขึ้นตามการการทำงานที่ดีขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าการจ่ายค่าทักษะในงานเดิมหรือว่างานใหม่ไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลหรือว่ารีสกิลนะคะมีหลายองค์กรเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมที่เขาจะจ่ายเพิ่มให้กับพนักงานที่มีไปสอบโทเฟลแล้วก็ได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าไปเซอร์ติฟิเคตอะไรมาได้นะคะก็อาจจะได้ค่างานอ,อาจจะได้ค่าความรู้หรือว่าค่าทักษะพิเศษเพิ่มขึ้นตรงนี้ด้วยค่ะ ถัดมาก็เป็นเรื่องของการเน้นการดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดให้พนักงานนั้นสามารถเลือกสวัสดิการรองได้นะครับผลประโยชน์ที่เกื้อกูลกันกับเ,เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนก,ก็น่าสนใจนะครับการเปลี่ยนจากการจ่ายคงที่เป็นการจ่ายจากแรงจูงใจก,ก็น่าสนใจอาจจะทําให้มีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้นก็ได้ ทีนี้มาดูกันต่อว่างว่าแล้วในแง่ของการจ่ายเงินเดือนสําหรับผู้ประกอบการระดับกลางระดับล่างเริ่มกลับมาจ้างงานมากขึ้นเราเห็นได้จากการขยับขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นจากปี2564นะครับสภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมเศรษฐกิจเราเริ่มดีขึ้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ3ใกล้ๆ4%เงินเฟอ้อก็ค่อยๆทยอยลดลงมาแล้วนะครับผลสำรวจผู้ประกอบการ2,200กว่ารายในทวีปเอเชียแปซิฟิกเขาบอกว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นายจ้างเนี่ยอยากจะให้ลูกจ้างกลับเข้ามาทํางานที่ออฟฟิศในสํานักงานไม่ได้อยากให้ทํางานแบบเหมือนที่ผ่านมาคือทําจากที่ไหนก็ได้ทํา Work from Home ก็ได้นะครับที่ยอมรับว่าสามารถอ่ะลูกน้องกลับมาทํางานแค่4วันต่อสัปดาห์ก็ได้ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับ e ู g เบิร์กรายงานบอกว่าผู้ประกอบการ2,000กว่ารายด้วยการจากการสํารวจของเขา13ประเทศทั่วทวีปเอเชียแปซิฟิก ถามว่าในระยะยาวข้างหน้า3-5ถึงปีรูปแบบการทํางานที่ต้องการอยากจะให้เกิดขึ้นในองค์กรของตัวเองคืออะไรครับปรากฏว่าส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปครับว่าอยากให้อยากให้ทํางานที่ออฟฟิศมากกว่าถึงแม้ว,ว่าด้วยระบบของหลายๆบริษัทจะสามารถทําทงานแบบรีโมทได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เองก็ตามทีก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับที่ยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะหน่อยคือสิงคโปร์กับออสเตรเลียนะครับแล้วก็นิวซีแลนด์ส่วนผู้ประกอบการที่บอกว่าของคนไทยก็บอกว่าจริงๆที่ยืดหยุ่นแบบทํางานที่ไหนก็ได้ มาทางานออฟฟิศบ้างก็ได้ทํางานจากที่บ้านได้ก็ได้ที่ยืดหยุ่นจริงๆสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วนแค่ประมาณร้อยละสิเท่านั้นครับที่เหลืออยากให้เข้ามาทํางานที่สานักง,งานเต็มรูปแบบมากกว่าแต่กลายเป็นว่าที่จีนครับเป็นประเทศที่มีความยืดหยุ่นน้อยที่สุดมีแค่ร้อยละสิเท่านั้นมีร้อยละสิของผู้ประกอบการจีนบอกอยากให้คนเข้ามาทํางานที่สานักง,งานเต็มรูปแบบ และมีแค่2%เท่านั้นที่ยอมรับได้ถ้าจะเข้ามาทํางาน4วันต่อสัปดาห์ก็จะเห็นว่าเทรนนานโน้มการทํางาน4วันต่อสัปดาห์อาจจะใช้เวลายาวนานหน่อยนะครับกว่าที่ผู้ประกอบการจะยอมรับเงื่อนไขแบบนี้ครับถามว่าเงินสําคัญไหมสาหรับการดึงลูกน้องให้อยู่กับเราก็สําคัญแต่ความสบายใจและความสุขในการทํางานก็สําคัญเหมือนกันนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ T ี N ช่อง16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ